สมุไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสวัดสังฆทานตลอดจนถึงพระเถรานุเถระสัพพันธมิตรและเจริญพรญาติโยมทั้งหลายวันนี้ก็เป็นวันพระเป็นวันธรรมสวรรค์ซึ่งก็เป็นโอกาสดีของพวกเราที่จะได้เข้าวัดทำบุญทำกุศลเพื่อตัวเองแล้วก็มีการปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะน้อมนำเอาหลักธรรมคำสอนของพุทธเจ้าไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็เป็นการพัฒนายกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นให้ดีขึ้นกว่าเดิมจนขาวลอบในที่สุดอันนี้ก็พวกเราก็มีใจอันเป็นกุศลนะจึงคิดว่าวันนี้นะถึงแม้นจะเป็นวันธรรมดานะก็คือวันอังคารนะซึ่งหลายคนก็ต้องทำมาหากินนะแต่พวกเราก็ยังมีใจที่คิดว่าบุญกุศลก็สำคัญมากสำหรับชีวิตเราชีวิตคนเราเนี่ยนะก็ประกอบไปด้วยสองส่วนนะส่วนร่างกายและก็ส่วนจิตใจนะส่วนร่างกายก็เหมือนอย่างที่เราเห็นต้องบำรุงด้วยข้าวน้ำนะเมื่อกี้แล้วก็ได้นะจานอาหารกันแล้วได้รับประทานอาหารกันแล้วถ้าเราไม่กินเราไม่รับประทานร่างกายของเราก็จะกระตุ้นเตือนทำให้เราเกิดความหิวเมื่อเราบำบัดความหิวด้วยการให้อาหารตอนนี้ร่างกายเราก็กลับเข้าสู่ภาวะปกตินะก็คือพอมีกำลังวังชาที่จะประกอบกิจกรรมต่างๆได้ต่อไปในตลอดวันอันนี้ก็เป็นปกติของชาวโลกและก็สัตว์โลกทั้งหลายนะอาหารย่อมบำรุงร่างกายให้แข็งแรงนะให้สามารถทำกิจกรรมต่างๆสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีแต่คนเรานะแม้นแต่สัตว์เองก็มีอยู่ส่วนหนึ่งเขาเรียกว่าใจนั่นเองนะใจเองก็ต้องการอาหารเหมือนกันนะแต่บางทีเนี่ยด้วยความที่ว่าเราไม่ได้ศึกษาแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจในสิ่งที่กำลังเป็นอยู่นะเราก็ไปฟังกระแสโลกมั่งนะฟังคนนู้นคนนี้พูดมั่งหรือคิดเอาเองเข้าใจเอาเองว่าใจของเรานี่ต้องการอย่างนู้นต้องการอย่างนี้ผลที่สุดเราก็เอาความรู้สึกของเราเป็นที่ตั้งเมื่อความรู้สึกของเราเป็นที่ตั้งชอบฉันก็ทำไม่ชอบฉันก็ไม่ทำจึงทำให้เกิดอาการผิดพลาดขึ้นมาบางทีทำให้ถึงกับชีวิตต้องดับศูนย์ลงไปเพราะความรู้สึกของเราไม่ถูกต้องใจเราเองก็เหมือนกันก็ต้องมีอาหารอาหารใจเนี่ยดีที่สุดมันก็มีหลายอย่างทั้งโลกเขาก็คำปลอบประโลมมั่งคำยกยอปอปั้นมั่งหรือเสียงเพลงมั่งหลายอย่างที่จะประโลมใจให้ดูว่ามีชีวิตชีวาขึ้นมาหรือไม่ก็เป็นบุญกุศลอย่างที่เราได้ทำแต่พุทธเจ้าทรงยกย่องว่าอาหารใจที่ดีที่สุดก็คือบุญกุศลบุญกุศลนั่นเองนะเพราะนั้นพวกเราก็เชื่อในพุทธเจ้าศรัทธาในพุทธเจ้ามั่นใจในพุทธเจ้าถึงมาหาอาหารใจโดยการทำบุญกุศลเพราะเรามองดูแล้วว่าชีวิตคนเรามันไม่ได้ยาวนักในพัทธลกัปนี้ก็ยังบอกใครอายุเกิน80ปีนะก็ถือว่ากำไรเราพุทธเจ้าเราเป็นเกณฑ์นะในการวัดดูว่าถ้าอายุ80นะเท่าพุทธเจ้าก็ถือว่าที่สุดนะแต่ถ้าใครเกิน80ขึ้นไป81 82นั่นก็หมายถึงกำไรที่เราได้มานะแต่ถ้าเกิดใครไปก่อนล่ะเกิดใครไปก่อนก็เขาเรียกว่าบุญไม่มีบุญหมดนะไม่เป็นไปตามอายุไขในพุทธเจ้าเราเตือนเราตลอดเวลาว่าชีวิตของคนเราสั้นนักไม่ถึง100ปีคนจะเลยเกิน100ปีก็มีไม่สักกี่คน100คนนี่คนจะเกิน100ปีนี่ขอให้ได้สัก2คน
เผลอๆแทบไม่ได้ด้วยซ้ำเพราะชีวิตเราที่ว่าสั้นนี่แหละพุทธเจ้าบอกว่าเราก็อย่าเป็นคนที่ประมาทเลยชีวิตสั้นๆเนี่ยพุทธเจ้าเดี๋ยวบอกให้เปรียบไว้ท่านบอกว่าชีวิตเรานี่สั้นนักเหมือนอย่างกับฟองน้ำผุดโยมเคยเห็นไหมถ้าเวลาเราทำอาหารเราตั้งน้ำจวนที่มันกำลังจะเดือดขึ้นมาหน่อยเห็นไหมมันก็จะปุดฟองขึ้นมาปุดฟองขึ้นมาพอมาถึงผิวน้ำมันก็แตกโป๊ะอายุของมันแค่ตั้งแต่ตูดหม้อจนมาถึงผิวหน้ามันเนี่ยไม่นานเลยหรือไม่ก็บอกพุทธเจ้าว่า ชีวิตเราสั้นนักเหมือนน้ำค้างบนยอดหญ้าเราถ้าเราไปสถานที่ต่างจังหวัดตามสถานที่ท่องเที่ยวทั้งหลายแหล่เวลาเรานอนแล้วตื่นเช้ามาเราไปดูพระอาทิตย์ขึ้นเราก็จะเจอน้ำค้างบนยอดหญ้าติดอยู่ปลายหญ้าเป็นเม็ดกลมๆใสๆตั้งอยู่ พอแสงเงินแสงทองแสงอาทิตย์เริ่มส่องขึ้นมาแล้วน้ำค้างบนยอดหญ้าก็ค่อยมาลายหายไปช่วงชีวิตของน้ำค้างไม่นานเลยแค่ประมาณตีสี่ไม่เกิน6 โมงหรือ 7 โมงเช้าก็ต้องมาลายหายไปหรือไม่เขาบอกชีวิตสั้นเปรียบเสมือนพยับแดดเวลาเราขับรถไปต่างจังหวัดเห็นไหม อากาศร้อนๆอย่างเงี้ยเรามองไปข้างหน้าเนี่ยเราจะเห็นพยับแดดเต้นเริงร่าอย่างมีความสุขอยู่ข้างหน้าเราถ้าเราหมายตาไว้ว่าโอ้มันเต้นอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวพอเราขับรถไปตรงนั้นเนี่ยมันจะมีอยู่ไหมพอเราขับรถไปถึงจุดที่เราหมายตาไว้พยับแดดก็มาลายหายไปอายุของพยับแดดสั้นนัก หรือไม่เขาบอกว่าชีวิตสั้นๆเนี่ยเปรียบเสมือนน้ำหยดลงบนใบบัวใบบอนรอสิเอาใบบัวใบบอนมารอน้ำหยดลงไปเห็นไหมการกิ้งของมันมันกิ้งตกขอบใบบัวใบบอนแป๊บเดียวชีวิตคนเราก็เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเนี่ยชีวิตสั้นๆอย่างนี้แหละมันทำให้เราต้องคิดถ้าเราไม่คิดเรามัวแต่เพลิดเพลิน มัวแต่อุทิศมัวแต่เติมเต็มความปรารถนาของผู้อื่นมัวแต่ทำให้คนอื่นมีความสุขมัวแต่หลงระเริงไปตามกระแสโลกจนไม่มีเวลาให้ตัวเองพอผลสุดท้ายมันเป็นไงเมื่อรู้ตัวก็แก่แล้วที่เขาเรียกว่าไม้งามยามขวานบิ่น ทำอะไรไม่ได้หลายต่อหลายคนที่ไม่เข้าใจก็วิ่งไปออกงานสังคมมั่งอุทิศไปช่วยคนนู้นคนนี้มั่งทำสิ่งนู้นสิ่งนี้เพื่อผู้อื่นมั่งได้รับคำชมมั่งได้ออกทีวีมั่งได้เขาประกาศเกียรติคุณอะไรแล้วก็ยิ้มจนปากฉีกแต่เราเคยย้อนดูตัวเองไหมว่าที่เราทำอย่างนั้น่ะ เราทำไมไม่สงเคราะห์ตัวเองมั่งทำไมเราไม่หาอะไรสักอย่างเพื่อตัวเองมั่งทำไมเราชอบนักที่จะไปแส่เรื่องคนอื่นทำไมเราชอบนักที่เราจะวิ่งไปหาคนอื่นทั้งที่ตัวเองก็อยู่ตรงนี้แล้วเราไม่เคยกลับมองย้อนกลับมาที่ถ้าเราคิดว่าชีวิตคนเรามันสั้นอย่างเงี้ยนะ เราทำไมไม่ทุ่มเทให้ตัวเองเมื่อทุกคนรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองแล้วนะหน้าที่ที่จะไปเติมเต็มให้คนอื่นก็แทบจะไม่มีนอกจากคนที่ช่วยตัวเองไม่ได้จริงๆเราก็น่าจะหยิบยื่นมือไปช่วยอยู่ในฐานะที่เราอนุเคราะห์มีเมตตาอยู่ครบตีนมือครบอยู่32ประการเขาก็ยังทำมากินเป็นปกติการที่เราวิ่งไปยุ่งกับเขาเนี่ยมันก็น่าคิด บางทีเราก็ปรารถนาดีนะเคยได้ยินไหมเขาว่าปรารถนาดีคืออะไร
ถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็ปรารถนาดีคือเสือกเสือกเรื่องคนอื่นเขาทีนี้เนี่ยเราก็ดูนะว่าชีวิตเราเนี่ยที่อาตมาว่าแล้วมันสั้นนักในเมื่อชีวิตมันสั้นเนี่ยควรจะคิดถึงตัวเองให้มากควรจะทำอะไรเพื่อตัวเองให้มากที่สุดเท่าจะมากได้ถ้าเราไม่รู้จักพอนะมันก็ไม่มีเวลาหยุดถ้าตลอดชีวิตเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราเอาความอยากเป็นที่ตั้งพุทธเจ้าเคยกล่าวไว้ว่านัตถิตัณหาสมานัตถีไม่มีแม่น้ำใดที่จะเสมอด้วยความอยากเห็นไหมแม่น้ำเจ้าพระยาเวลามันเต็มฝั่งมันเป็นไงมันก็ล้นท่วมมามันคงไม่เกินเลยขึ้นไปบนฟ้านะเพราะมันมีขอบมีเขตของมันอยู่คือขอบฝั่งมันมีอยู่มันเกินขอบฝั่งมันก็ล้นออกมาแม่น้ำที่ไหนในโลกนี้ก็เหมือนกันทั้งนั้นนะพอเต็มฝั่งเต็มที่ก็ล้นออกมาไม่เกินเลยนะไม่ว่าแม่น้ำฝรั่งไม่ว่าแม่น้ำคนไทยไม่ว่าแม่น้ำประเทศลาวประเทศเขมรเวียดนามถ้าจีนก็เหมือนกันเห็นไหมไม่มีแม่น้ำประเทศไหนเลยอาตมาอยู่เยอรมันก็ไม่เคยแม่น้ำเยอรมันมันเลยขึ้นไปบนฟ้านะเพราะมันเป็นสัจธรรมของมันอย่างนั้นแต่พระเจ้าบอกว่าความอยากของเราเนี่ยนะมันไม่มีที่สิ้นสุดเติมเข้าไปใส่เข้าไปเขาจึงบอกว่าเราเนี่ยเหมือนคนโง่โง่ตรงไหนเหมือนคนโง่ตักน้ำเติมทะเลนะโยมเราก็คิดดูที่มันจะเต็มไหมตักน้ำเติมทะเลให้มันเต็มฝั่งน่ะหรือไม่ก็บอกว่าเปรียบเสมือนคนที่ขับรถเพื่อที่จะไปให้ถึงขอบฟ้านะขับจนตายมันก็ไม่ถึงยิ่งขับขอบฟ้าก็ยิ่งห่างเราไปเรื่อยๆนี่ก็เหมือนกันนะครับถ้าเราเอาความอยากเราเป็นที่ตั้งไม่รู้จักคำว่าพอไม่รู้จักคำว่าหยุดเราจะไม่มีเวลาเลยจะไม่มีเวลาสำหรับตัวเองเลยมีเวลาสำหรับผู้อื่นอย่างเดียวมีเวลาสำหรับผู้อื่นมีเวลาสำหรับสังคมมีเวลาสำหรับเรื่องที่ไร้สาระนะแต่เรื่องที่เป็นสาระคือตัวเองเรากลับไม่มีสาระสำหรับตัวเองแทนที่จะมาทำให้ตัวเองมีความสุขขึ้นมาแทนที่จะทำให้ตัวเองสงบแทนที่จะเติมเต็มอาหารให้ใจเราแทนที่จะพักผ่อนสักหน่อยเรากลับไม่มีเวลาเพราะความอยากของเรามันพาไปมันไม่มีคำว่าสิ้นสุดแล้วเราก็ชักมักจะชอบด้วยสิมักจะชอบสิ่งนี้ด้วยนะบางทีอาตมาดูทีวีไหมเขาออกรายการอะไรเนี่ยเขาก็หลอกคนไปร้องเพลงก็เอาเงินทำรายการนู่นทำรายการนี่เห็นไหมคนไม่หัวเราะเขาก็จ้างให้คนหัวเราะคนไม่ตบมือเขาก็จ้างให้คนตบมือหลอกเราเราก็ชอบดูนะรายการเกมโชว์ทั้งหลายแหละเห็นไหมถามปัญหาไม่เคยถามว่าทำยังไงให้จิตใจมีความสุขเคยมีไหมปัญหาอะไรก็ไม่รู้ขุดคุยกันมาจนบางครั้งแต่มายังตอบไม่ได้เลยเขาตอบไม่ได้เขาเรียกว่าเราโง่ไม่มีความรู้ไม่มีชาวไม่มีความรู้รอบตัวแต่มาเคยเห็นคนที่ตอบปัญหาเก่งที่สุดเนี่ยมันก็ยังจนอยู่นะจนอะไรจนปัญญาจนตรงไหนเวลามันเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยไม่มีสติที่จะดึงปัญญาของตัวเองออกมาใช้ทันทุกคนมีปัญญาเป็นพื้นฐานในสมองหรือว่าในจิตเราอยู่แล้วแต่เวลามาเกิดปัญหาทำไมเราถึงต้องทุกข์กับปัญหาจมอยู่กับปัญหานั้นเพราะเราไม่มีสติจะเป็นตัวสตาร์ทหรือตัวที่ดึงออกมาถ้าเราไม่มีสติปัญญาไม่ทำงานอยู่ๆจะให้ปัญญาทำงานโดยปราศจากสติเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยเราต้องสร้างสติขึ้นมาเนี่ยแต่การสร้างสตินี่แหละคนทั่วไปมักไม่ค่อยเห็นมักจะเอาความอยากไปที่ตั้งทำให้ชีวิตคนเราเนี่ยนะเรียกว่ามีสี่ฤดู
ในช่วงชีวิตของคนเราทั้งหมดจะมีสี่ฤดูนะฤดูร้อนก็เป็นช่วงที่ชีวิตเราเนี่ยประสบแต่ปัญหามีปัญหาเข้ามาหนักอกหนักใจไม่ว่าเรื่องเงินเรื่องทองวัยรุ่นหน่อยก็เลือกคู่ โตขึ้นมาหน่อยไปทำงานก็เรื่องการงานพอมีหน้ามีตาหน่อยก็เรื่องสังคมพอแก่จัดขึ้นมาหน่อยอีกนิดก็เรื่องการบ้านการเมืองวุ่นอยู่อย่างนี้แล้วก็หนักใจอยู่อย่างนี้นี่แหละเขาเรียกว่าเป็นช่วงที่เราชีวิตเราเข้าฤดูร้อน ต่อจากฤดูร้อนชีวิตเราก็มีฤดูหนาวฤดูหนาวนี่ก็เป็นฤดูที่ช่วงชีวิตเราทุกข์จมอยู่นะอัดอั้นอึดอัดมีปัญหาเกิดขึ้นอยู่ภายในใจแต่บอกใครไม่ได้นี่ปัญหาหนักอกกินไม่ได้นอนไม่หลับมันเป็นหนักอกอยู่เนี่ยมันคลายไม่ได้นะ จะบอกใครก็บอกไม่ได้บอกไปแล้วจะกระทบไปหมดทั้งตัวเองคนรอบข้างและก็สังคมก็เลยต้องอมทุกข์จมอยู่ตรงนั้นโยมลองคิดดูสิว่าช่วงชีวิตอย่างนั้นมันลำบากขนาดไหนมีปัญหาหนักอกเต็มอกแต่พูดกับใครไม่ได้ปรึกษาใครไม่ได้เพราะมันเป็นความลับนี่เขาเรียกว่าใครอยู่เพราะว่าเนี่ยเป็นช่วงชีวิตที่เรากำลังเข้าฤดูหนาวนะ มันหนาวเหน็บเข้าไปในใจเราแก้ไขก็ยากต่อจากฤดูหนาวเขาบอกเราก็มีฤดูฝนฤดูฝนเป็นฤดูที่ช่วงชีวิตเราชื่นฉ่ำนะหรือเขาเรียกว่าชีวิตขาขึ้นนะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองหยิบจับอะไรก็เป็นลาภยศสรรเสริญนะมีคนยกย่องทำอะไรก็ดีไปหมด จิตใจแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขชุ่มจำเหมือนหน้าฝนเห็นไหมหน้าแรงหน้าอะไรทั้งหลายแหละดูที่ใบไม้ก็แทบไม่มีนะยิ่งผ่านเนี่ยผ่านแรงมันเห็นไหมพวกเราเดือดร้อนเลยไม่มีน้ำท่วงน้ำใช้กันนี่พอฝนเทลงมาสักหน่อยเห็นไหมความชุ่มฉ่ำก็เก็บกลับเข้ามาหาตาดเพิ่งทอดพระป่านะพาภัยแรงไปนะจะได้ไปขุดสระ เก็บน้ำไว้ใช้จะได้ไปทำแท้งน้ำเก็บไว้ใช้หน้าแล้งพอฝนมาวันนั้นเมื่อวันก่อนวันที่สิบจะมาก็ไปทอดฝนตกฉ่ำลำห้วยที่ขาดหายแห้งไปตั้ง4 เดือนก็มีน้ำไหลมานี่แหละชีวิตความหน้าฝนเนี่ยนะมันชุ่มฉ่ำใบไม้ก็เขียวขจีมองไปทางไหนก็เกิดความสดชื่นตา อากาศก็ไม่ร้อนเกินไปแล้วก็ไม่เย็นเกินไปกำลังพอดีพอดีเปรียบเหมือนชีวิตเรากำลังขาขึ้นพอฤดูฝนผ่านไปก็เข้าสู่ฤดูแล้งก็เป็นช่วงชีวิตขาลงล่ะขาลงก็คือช่วงที่อะไรหลายอย่างมันผ่านเลยชีวิตเราไปแล้วซึ่งหลายคนนั่งที่นี่ก็เริ่มสู่ภาวะขาลงแล้ว โอกาสทั้งหลายแลนะสิ่งที่เราเคยนะสูงสุดแล้วมันก็จะเริ่มลดลงที่เห็นชัดที่สุดก็พวกดาราเนี่ยเห็นไหมยามดังเห็นไหมโอ้โหเปี้ยงป้างขึ้นมาคนนู้นก็รู้จักค่าตัวกับแพงงานอีเวนต์ก็เยอะแสดงนู่นแสดงนี่ละครละครคนติดตามเรตติ้งสูง พอถึงฤดูแล้งแล้วเห็นไหมเข้าแบบเหมือนชีวิตขาดน้ำเห็นไหมเริ่มแห้งเหี่ยวลงไปนะคนก็เริ่มไม่รู้จักผ่านไปผ่านไปก็ยิ่งโหยหาช่วงที่ลุ่งโลดก็ไม่มีแล้วแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะหวนกลับมาอีกเลยดาราหลายคนเห็นไหมสมัยก่อนเรารู้จักไหมสมบัติมั่งเพชรลามั่งเนี่ยรุ่นแม่เราเนี่ยนะทุกวันนี้ถามเด็กรุ่นใหม่รู้จักไหมไม่รู้จัก เพราะอะไรมันเป็นช่วงที่มันผ่านไปแล้ว
หรือไม่กับพวกนักการเมืองเนี่ยเห็นไหมยามรุ่งโรจน์ทุกคนก็รู้จักยกมือไหว้พอถึงช่วงฤดูแล้งของชีวิตเนี่ยก็ห่อเหี่ยวลงทุกวันคนก็ยังไม่รู้จักต้องมานั่งทวนกันใหม่ว่าเป็นใครอยู่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรนะบางทีก็จําได้บางทีก็จําไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นมีอาจารย์อยู่คนหนึ่งเนี่ยเขาสอนที่ธรรมศาสตร์นะ เด็กที่มาเรียนพวกรัฐศาสตร์ทั้งหลายแหละนะการปกครองนะเด็กเพิ่งสอบเข้ามาในมหาลัยได้อาจารย์ก็เข้าสอนชั่วโมงแรกเลยว่าพวกเธอรู้จักป่วยไหมป่วยอึ่งพากรน่ะเด็กนักเรียนก็มองตาหลอกแหลกหลอกแหลกหลอกแหลก เธอรู้จักปีดีพนมยงค์ไหมซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งมหาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยไม่รู้จักหลอกแหลกหลอกแหลกและเธอรู้จักคึกฤทธิ์ปราโมชไหมก็ไม่รู้จักอีกอาจารย์คนนี้ได้เลยได้สัจธรรมเลยว่าโอ้คนเราเนี่ยเมื่อผ่านช่วงที่รุ่งโรจน์ไปแล้วเข้าสู่ช่วงที่เป็นฤดูแล้งแล้วเนี่ย ทุกอย่างมันไม่หวนกลับมาอีกเลยทั้งที่เห็นไหมคนก่อตั้งธรรมศาสตร์ด้วยเนี่ยที่อาตมาเอ่ยมาเนี่ยคนเก่าๆมักจะรู้จักหมดนะแต่ว่าคนรุ่นใหม่กลับไม่รู้จักเพราะอะไรก็เพราะว่ามันผ่านไปแล้วนี่จะดังปานไหนก็ช่างนะแม้แต่ประธานาธิบดีอเมริกาเนี่ยคนดังๆอะไรเงี้ยก็หายไปหมด จำไม่มีใครจำได้นี่ชีวิตของคนเราเนี่ยมีสี่ฤดูนะเพราะนั้นทุกคนต้องประสบหมดในสี่ฤดูในชีวิตนี้เพราะนั้นแต่ละฤดูแต่ละฤดูที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเรานะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องมีสติอยู่กับมันนะต้องมีสตินะพอมีสติแล้วเราก็จะมีสัมปชัญญะคือการรู้ตัวอยู่เมื่อรู้ตัวเนี่ยปัญญาย่อมเริ่มทำงานนะเราจะยอมรับความจริง เราจะปรับตัวเข้ากับความจริงมีหลายต่อหลายคนเห็นไหมปรับเข้าสู่ความจริงไม่ได้ก็มีเนี่ยยกตัวอย่างเดียวเช่นเดือนตุลาเนี่ยเขาก็จะปลดเกษียณกันละไอ้พวกต่ำๆไม่เท่าไรหรอกนะหาเช้ากินค่ำพวกกรรมกรไม่เท่าไรหรอกแต่พวกที่มียศขึ้นไปดิ42มั่งเป็นอธิบดีมั่งเป็นตำแหน่งสูงๆมั่ง เป็นนายพลมั่งอย่างเงี้ยพลเอกอย่างเงี้ยพลเอกพิเศษอย่างเงี้ยซึ่งสูงมากนะพอถึงเดือนตุลาปุ๊บทุกอย่างจบหมดเลยเขาก็ถามไม่รู้เรื่องละคนนี้เคยเป็นผบ.ทบ.มาก่อนพอถามอีกทีก็จะไม่รู้จักแล้วนั่นคือชีวิตที่ต้องผ่านไปถ้าคนไหนทําใจได้มีสติมีสัมปชัญญะแล้วก็มีปัญญาเนี่ย เราก็จะผ่านช่วงชีวิตของแต่ละช่วงชีวิตช่วงละชีวิตหรือว่าผ่านแต่ละฤดูไปได้เพราะนั้นมันน่าคิดนะถ้าเกิดเราไม่รู้จักการเตรียมตัวไว้ก่อนเพราะนั้นในการที่เข้าวัดเข้าวาทั้งหลายเราก็ต้องมาเตรียมตัวตรงนี้นะเรื่องของชีวิตของแต่ละช่วงแต่ละช่วงเราประมาทไม่ได้เลยถ้าเราประมาทล่ะก็อย่างที่บอกคนที่ประมาทก็เปรียบเสมือนคนที่ตายแล้วนะ เพราะเวลาอะไรเกิดขึ้นในชีวิตแล้วเนี่ยเราจะไม่ทันนะจะไม่ทันเพราะนั้นการเตรียมเนื้อเตรียมตัวก็ต้องรู้จักนะรู้จักประมาณรู้จักพอดีนะรู้จักที่จะมีสติในการครองตัวอยู่รู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักความพอดีสำหรับตัวเองแต่ละคนไม่เหมือนกันนะ เอาอยู่จุดไหนเราทำตัวยังไงถึงจะพอดิบพอดีถ้าบอกว่าชีวิตคนเราเนี่ยนะมันไม่มากก็จริงแต่ว่าเราควรจะมีอะไรบ้างที่มันจะพอดีกับชีวิตเราอาตมาให้ข้อสังเกตว่าข้อหนึ่งเราน่าจะมีแค่ที่อยู่ที่อาศัยพอที่หลับที่นอนหลบแดดหลบฝนได้ไม่ต้องใหญ่โตนัก พอกันภัยทั้งหลายแหล่ดินฟ้าอากาศการเหลือกันยุง
การขโมยขโจรเป็นสัตว์เป็นส่วนพออยู่ยังมีความสุขได้ถ้าเราคิดอยากจะได้มีบ้านใหญ่โตนั่นก็คือความอยากของเราก็วิ่งเข้ามาแล้วความอยากเขาเรียกเปรียบเสมือนปากที่ไม่อิ่มยิ่งใส่เข้าไปมากเท่าไหร่ปากนี้ก็จะกว้างขึ้นไปเรื่อยๆ ในแค่ปากเราธรรมดาได้เห็นไหมเนี่ยปากเราที่เราใส่อาหารทุกวันเนี่ยใส่เมื่อกี้ใส่ไปได้อิ่มนะพอตอนเย็นเอาอีกแล้วพรุ่งนี้เอาอีกใส่ไปจนตายมันก็ไม่เต็มเห็นไหมใครเอาอาหารใส่ปากแล้วเต็มไปจนตายไม่มีนะใส่วันนี้แล้วพอเลยไม่ต้องใส่อีกเลยอย่างเงี้ยไม่มีอันนี้แค่อาหารที่เราเห็นชัดๆนะแต่ยังไม่ร้ายเท่ากับความอยากเขาบอก ความอยากเนี่ยใส่เท่าไหร่ก็ไม่เต็มใส่เท่าไหร่ก็ไม่เต็มนี่บอกนี่ปากนี้กว้างนักเขาบอกทีนี้เนี่ยถ้าเราวิ่งไปตามอย่างนั้นนะดูเราจะตลอดชีวิตเราจะไม่มีคำว่าได้หยุดและพักผ่อนเลยเวลาเราจะสูญเสียไปกับความอยากตัวนี้มากที่สุดถ้าจะมากได้แต่ถ้าเรารู้จักพอเราจะมีเวลาเหลือเขาบอกถ้าเรารู้จักพอบ้านก็พอนอนได้ ไม่ต้องใหญ่โตนักเราจะมีเวลาเหลือการมีเวลาเหลือนี่แหละเราจะมีเวลาพักผ่อนเมื่อมีเวลาพักผ่อนนั่นเราเริ่มให้อะไรสำหรับตัวเองได้บ้างเพราะนั้นเราไม่ต้องวิ่งตามเขานะมีที่อยู่ก็พอหลับพอนอนนะแต่มาไปเห็นคนบ้านนอกนอนกระต๊อบก็ไม่มีความสุขนะไปเดินทุ่งดงทางอีสานเนี่ยเขานอนเขียงนาเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่โตอะไรนะ แต่นอนแล้วมีความสุขมันก็ร้องรำทำเพลงก็มันไปตามภาษาแหกปากร้องหมอลำไปแต่เศรษฐีบางคนนอนในบ้านหลังตั้ง10 ล้านยังต้องผ่อนเขาอยู่เลยเดือนนี้นี่จะเอาที่ไหนมาดอกจะเอาที่ไหนไปขัดต้นยาที่ไหนไปส่งทุกใจแต่คนบ้านนอกเห็นไหมมันก็เอาไปแค่ไม้ไผ่มั่งเอาไม้อะไรที่ตามหัวใกล้ปลายนาเนี่ยมาทำ นอนร้องเพลงได้แต่เศรษฐีหรือว่าคนมีบ้านใหญ่ตัวกับนั่งมือก่ายหน้าผากอาการสองคนนี่ต่างกันเลยนะคนหนึ่งเขาหัวถึงหมอนอ่ะหลับก็หลับแต่คนบ้านใหญ่เป็นไงหัวถึงหมอนมือก่ายหน้าผากก็ยังไม่หลับอีกบางทีก็ต้องกินยานอนหลับข่มเพื่อให้ตัวเองได้หลับเพราะนั้นเนี่ยข้อแรกควรจะมีคือว่าเอาแค่พอตัวนะไม่ต้องมาก อันที่สองเนี่ยควรจะมีอะไรสำหรับชีวิตก็คือควรจะมีการงานหน้าที่การงานที่มันเป็นที่ถูกหรือว่าเป็นที่รักของเราคือเราชอบถ้าเราไม่ชอบเนี่ยสิ่งที่เราทำออกมานะโยมมันจะไม่สมบูรณ์แบบสังเกตดูเหมือนผู้หญิงเนี่ยพูดง่ายๆชอบถักโกเชอย่างเงี้ยนะมันจะประดิษฐ์ประดอยลายนู่นลายนี้พิสดารขึ้นไปนะ แต่ถ้าคนไม่ชอบเป็นไงแค่ลายเกี่ยวสองเกี่ยวสามก็ทำให้เป็นแล้วเพราะนั้นเนี่ยคนเราเนี่ยถ้าทำอะไรสิ่งที่ชอบแต่มาถึงบอกมันจะออกมาสวยงามมากเพราะเราใส่ความรู้สึกที่มันดีลงไปแม้แต่อาหารก็เหมือนกันนะโยมนะถ้าทำด้วยความประดิษฐ์ประดอยนี่นะหนึ่งสีสันก็น่ากินรสชาติก็ปานนี้ถ้าทำแบบลวกๆนะ ไม่น่ากินหรอกนะผักก็ไม่เด็ดผักบุ้งก็ยังเป็นยอดยาวอยู่เลยอย่างเงี้ยผักตำลึงก็มือมันก็ไม่เอาออกเงี้ยแกงไปอย่างนั้นแหละอย่างเงี้ยโยมดูคิดดีว่ามันหยาบนะเพราะนั้นถ้าเราทำอะไรด้วยใจที่รักผลงานออกมาดีนะแต่ถ้าเราถูกบังคับเนี่ยเห็นไหมบางคนเนี่ยเห็นไหมพ่อแม่บางคนก็เหมือนกันนะอันนี้ฝากนะ ลูกชอบอย่างนี้แต่บังคับให้ไปเรียนอย่างนู้นอยากให้ลูกเป็นหมอแต่ลูกมันไม่ชอบมันอยากจะวาดรูปอย่างเงี้ยนะมันคนละเรื่องหมอกับวาดรูปเนี่ยก็บังคับมันให้เป็นหมอบางคนก็พอทําได้นะพอบังคับไปแล้วเป็นหมอแต่ควรลึกๆแล้วมันไม่ชอบอาตมามีลูกพี่ลูกน้องเรียนจบวิศวะราชกระบังนะวิศวะพ่อแม่เขาอยากให้เป็นทุกวันนี้ไปทําอะไรรับจ้างซื้อยางอยู่ใต้นู่น
ยางแผ่นเขาชอบค้าขายนะเขาไม่ชอบที่จะเป็นวิศวกรตอนจบมาใหม่ๆก็ไปทำงานถึงเขมรด้วยนะตอนนั้นอ่ะเกาะกงเกาะเกิงอะไรไม่รู้เขาเปิดเขาก็ไปทำแต่เขาก็มาคุยว่ามันก็พอทำได้แต่ความรู้สึกมันไม่มีความสุขเลยในการทำงานมันก็สั่งกระตายไปวันหนึ่งเท่านั้นเองเขาบอกแต่พอตัวเองไปอยู่ได้แฟนใต้ก็ไปอยู่ที่พัทลุงก็ไปรับอันนี้แหละค้าขายไปรับยางแผ่นมาว่าตัวเองชอบตัวเลขก็คิดไปเอายางมาอย่างนั้นไปส่งนู่นอย่างนี้มีความสุขมีสนุกสนานกับการทำงานตรงนี้และผลงานก็ออกมาดีก็คือขยันนะทุกอย่างก็เหมือนกันนะคนเราก็บอกว่าต้องได้ทำงานในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็รักพอเป็นอาชีพเลี้ยงตัวเองได้เราไม่ต้องตามแฟชั่นเขาไปหรอกสมัยนี้โซเชียลเน็ตเวิร์กมันดังนะสื่อสารมวลชนกำลังดังก็แห่ไปเรียนกันนะจบออกมาตลาดไม่มีที่ทำงานไม่มียิ่งตอนนี้เขากำลังจะปลดพนักงานทั้งหลายแหล่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยปลดไปแล้วเนี่ยโตโยต้าปลดไปแล้วเท่าไหร่ละเนี่ยแล้วจะตามมาอีกในปลดเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอาชีพบางอย่างนะเราอย่าแห่ตามแฟชั่นนะถึงเวลามันเนี่ยมันหมดขาลงแล้วเป็นไงเขาก็ปลดพนักงานออกถ้าเราทำอาชีพที่เราชอบยังไงมันก็ดีนะเวลาเขาปลดเนี่ยก็ต้องมองเลยเห็นไหมไอ้คนนี้มันไม่ขยันเขาก็เอาออกอยู่แล้วนะไอ้คนขยันนะคนที่รักอาชีพตรงนี้จริงๆเขาก็เอาไว้เพราะผลงานมันจะต่างกันอันนี้เป็นข้อที่สองนะข้อที่สามเนี่ยเราจะมาว่าชีวิตเรานะก็แค่ต้องการสุขภาพดีนะต้องการให้สุขภาพดีได้มีเวลาพักผ่อนคนเรานะถ้าสุขภาพไม่ดีนี่นะอะไรก็ช่างเถอะนะเอาไหมล่ะรวยพันล้านแต่ตัวเองนั่งรถเข็นน่ะเหมือนฮอคิงรู้จักฮอคิงไหมฮอคิงเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งมากตอนนี้นะแต่เป็นโรคอะไรก็ไม่รู้นะกระดูกกระเด้าชักจะเริ่มหงิกหงิกงอแต่หัวสมองเก่งมากทุกอย่างสมบูรณ์แต่ว่าสุขภาพไม่ไหวนะหลายแต่หลายคนเป็นลูกคนรวยเห็นไหมมีเหมือนกันบางทีมาวัดเห็นไหมพ่อแม่ต้องเข็นรถเข็นมาให้นี่สุขภาพก็ถือว่าสำคัญนะเพราะการมีสุขภาพดีเราจะมีโอกาสได้พักได้ผ่อนมั่งนะทำอะไรก็เหมือนกันมานั่งปฏิบัติธรรมเนี่ยลองแข้งขาไม่ดีนั่งไม่ได้หรอกเป็นโรคโน่นโรคนี้ให้เขาให้นั่งก็นั่งไม่ได้เขาให้เดินจงกรมก็เดินไม่ได้เขาให้ยืนจงกรมก็ยืนไม่ได้หมดโอกาสขาดโอกาสไปหรือว่ามีโอกาสน้อยในการที่จะได้ทำยิ่งเขาบอกว่าต้องมานั่งสมาธิเดินจงกรมเนชันชิกกันอย่างนี้เห็นไหมเดี๋ยวคืนนี้จะเนชันชิกกันคนสุขภาพไม่ดีก็ชักไม่ไหวละขนาดธรรมะสวดมนต์ยังจะไม่ไหวแล้วพอข้าพระเจ้าจะเจริญพระกรรมฐานลุกแล้วเพราะมันไม่ไหวนะแทนที่จะได้ทำคุณงามความดีที่สูงกว่านั้นก็ไม่มีโอกาสนะนั่งสมาธินี่ถ้าได้บุญสูงกว่าสวดมนต์อีกเราก็มีโอกาสได้ทำพอแล้วเนชันชิกได้ฝึกขันติบารมีตัวเองด้วยแล้วก็ไม่ได้ทำเพราะสุขภาพไม่ดีว่าชีวิตเราถ้ามีสุขภาพดีนะมันก็ป่าชัยไปมันก็มีชัยไปครึ่งหนึ่งนะแล้วก็บวกกับอย่างอื่นเข้ามาประกอบก็เป็นตัวทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความสุขขึ้นมาได้เพราะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าเราก็ต้องการสุขภาพดีเห็นไหมก็การปฏิบัติธรรมถึงต้องมีอิริยาบถ4เห็นไหมยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่ว่าจะนั่งตลอดคืนเดินตลอดคืนก็ไม่ได้ยืนตลอดคืนก็ไม่ได้ต้องสลับกันเดี๋ยวคืนนี้ในชันทิกนะนั่ง1ชั่วโมงเสร็จแล้วเราก็ไปเดินจงกรมสัก1ชั่วโมงแล้วกลับมานั่งอีก1ชั่วโมงออกไปยืนจงกรมอีกสัก1ชั่วโมงแล้วกลับมานั่งถ้าเราสลับอย่างนี้เราจะได้ตลอดคืนแต่ถ้าว่าวันนี้ไม่รู้ฉันจะนั่งดูสินั่งแต่หัวค่ำยันตีสามเนี่ยไม่ได้หรอกนะถ้าสุขภาพไม่ดีจริงๆก็ไม่ได้หรอกนะต้องฝึกนานๆฝึกบ่อยๆนะดังพวกแม่ชีพวกนี้เขาทำได้นะเขาก็ฝึกมาตั้งแต่รุ่นสาวๆแล้วนะสุขภาพเขาแข็งแรงมาแล้ว
เพราะนั้นพวกนี้เขามีโอกาสที่จะสะสมบุญบารมีของตัวเองชั้นสูงขึ้นไปอีกถ้าสุขภาพไม่ดีสักอย่างเนี่ยทุกอย่างก็รู้สึกจะติดขัดไปหมดเห็นทีนี้ข้อที่สี่ที่ว่าเราควรจะมีก็คือมีเสรีทางด้านความคิด คือมีความคิดที่ว่าไม่ต้องถูกครอบงำไม่ต้องถูกชักนำนะถ้าเราถูกชักนำหรือถูกครอบงำเสร็จแล้วเนี่ยจะคิดอะไรมันมีกรอบเสียทำให้ความคิดของเราเนี่ยไม่แตกฉานนะแม้นักปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนะถ้าเอาเฉพาะกรอบที่ครูบาอาจารย์บอกจริงๆเนี่ยบางทีธรรมะก็ไม่เกิดไม่สามารถตกกระแสพระนิพพานได้นะเพราะครูบาอาจารย์ก็เปลี่ยนเป็นแค่ไกด์ไลน์ให้เราเท่านั้นนะ เป็นแค่แผนที่เป็นแค่ทางแนะนำนะหรือว่าเป็นหลักใหญ่ๆนะส่วนรายละเอียดปลีกย่อยเราก็ต้องไปแตกเอานะถ้าเราคิดเฉพาะในกรอบเนี่ยเราจะไม่ประสบผลสำเร็จเพราะความคิดของเราจะจำกัดอยู่เฉพาะกรอบนะไม่ว่าทางโลกและก็ทางธรรมนะทางโลกก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราถูกครอบงำด้วยความคิดถูกครอบงำด้วยอะไรสักอย่างจะทำให้เราเนี่ยเป็นเหยื่อเขาตลอดเป็นเบี้ยเขาตลอด เป็นหมาให้เขาเดินตลอดแต่ถ้าเรามีความคิดที่บอกเสรีภาพหมายถึงว่ามีความคิดที่ไม่อยู่ในการครอบงำนะเราจะคิดบางทีอาจจะไม่ค่อยเหมือนคนอื่นนะแต่มันเป็นวิธีทางวิธีที่ดีที่สุดนะก็ได้เหมือนการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนะถ้าเรามีความคิดที่แยบยลหรือว่าแยบคลายจริงๆเนี่ยเขาเรียกว่าโยโสมนสิการเนี่ยนะเราจะมีโอกาสที่จะสัมผัสกระแสพระนิพพานได้ มีโอกาสดวงตาเห็นธรรมได้แต่ถ้าเราคิดแค่อยู่ในกรอบอย่างนั้นนะมันก็แค่นั้นแหละนะเพราะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าชีวิตเราเนี่ยถ้ามีสี่อย่างนี่นะอาตมาว่าค่อนข้างจะสมบูรณ์ในการดำรงชีวิตนะเราจะมีความสุขตามอัตภาพของเราไม่ใช่ว่าเลิศเลอนะแต่ว่าเป็นชีวิตที่พอดีเนี่ยเราจะรู้จักการพอ แล้วก็รู้จักการวางบางอย่างพูดมันพูดง่ายนะพอแล้วก็วางเนี่ยนะความพูดนี่พูดง่ายมากนะแต่เวลาทำเนี่ยสังเกตดูสิไหมยกตัวอย่างเช่นเราจะเนี่ยจะมาบวชเนี่ยนะเราว่าวางภาระทั้งบ้านลงสักหน่อยวางหน้าที่การงานลงสักหน่อยแล้วเราจะได้ไปบวชเนกขมะเนี่ยพอหลับตาสิ่งพวกนี้โผล่ปุ๊บเลย ไม่เชื่อหลับตัวนี้ก็ได้เนี่ยหลับตาเนี่ยเห็นทันทีเลยนะไม่บานก็เลื่อนไม่เลื่อนก็สามีไม่สามีก็ลูกไม่สาลูกก็ที่ทํางานละนะยิ่งวันนี้วันอังคารเนี่ยเห็นไหมจะทํางานให้เราหรือเปล่าเนาะสั่งมันไว้เนี่ยมันจะทําไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเกิดอาการฟุ้งซ่านขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาเรียกว่ามันไม่ได้ง่ายนะการวางลงเพราะอะไรทําไมถึงวางยาก ก็มีนิทานเล่าให้ฟังนะมีผู้ชายคนหนึ่งเขาก็เข้าไปหาอาจารย์นะเขาเข้าไปหาอาจารย์เขาบอกอาจารย์ครับผมมาขอปรึกษานะอาจารย์ก็เรื่องอะไรล่ะเขาบอกทำไมเรื่องบางอย่างผมอยากจะวางแต่วางไม่ได้ทำไมคนบางคนผมอยากจะวางแต่ก็ยังหวนคิดถึงเป็นเพราะอะไร อาจารย์ก็เลยตอบว่าไม่จริงมั้งถ้าอยากจะวางจริงๆเนี่ยมันก็วางได้เพราะทุกอย่างเนี่ยมันวางในตัวของมันอยู่แล้วอันนี้ก็ไม่เข้าใจนะอาจารย์นี่คุยไม่รู้เรื่องนะอาจารย์ก็เลยว่าเดี๋ยวมานี่ก่อนยังไม่ต้องพูดเรื่องนี้หรอกมากินน้ำชากันดีกว่าอาจารย์ก็สอนวิธีชงชาเลยนะ ไม่คุยกันเรื่องที่จะวางไม่วางละนะเขาบอกในการตรงชาเนี่ยนะต้องต้มน้ําให้เดือดน้ําต้องเป็นน้ําธรรมชาติบริสุทธิ์ออกมาจากลําห้วยบนภูเขานี่แหละนะออกมาจากดินนะแล้วมาต้มให้มันเดือดนะพอเดือดเสร็จแล้วก็กาชาก็ต้องลวกด้วยนะลวกกาชาลวกถ้วยเพื่ออะไรนะเพื่ออะไรกินอับ กินเหม็นที่มันติดอยู่ในกาในชานะในกาชาแล้วก็ถ้วยชาออกไปนะเมื่อลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาใบชาใส่1/3ของกาใส่มากเกินไปก็ไม่ดีใส่น้อยเกินไปก็ไม่เหมาะ
เสร็จแล้วก็เอาน้ำร้อนๆเนี่ยลาดลงไปนะลาดลงไปให้ใบชาไม่เป็นให้ไปล้างใบชาให้ใบชามันคลี่ออกมานะแล้วก็เทน้ำทิ้งพอทิ้งเสร็จแล้วก็เอาน้ำใส่ใหม่นะใส่น้ำใส่ให้เต็มกาตั้งไว้สักครู่เสร็จแล้วก็เทนะเทกินชาก็เลยเอาแก้วนะส่งให้ลูกศิษย์ที่ว่าเนี่ย อาจารย์ก็เทน้ำชาลงแก้วนะเทจนมันล้นน้ำร้อนมันก็ลวกมือลูกศิษย์ก็ตกใจก็ปล่อยนะปล่อยแก้ปล่อยถ้วยชาตกแตกโอ้อาจารย์เทน้ำร้อนเนี่ยลวกมือผมจะแล้วนะผมเลยต้องดูปล่อยเนี่ยจนถ้วยมันแตกไปอาจารย์ว่าอ้าวก็เห็นวางได้นี่เห็นปล่อยได้นี่ อาจารย์ก็เลยอธิบายว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันปล่อยวางได้แต่ที่เราไม่ปล่อยเพราะอะไรเพราะเราเยังไม่เห็นเหมือนเมื่อกี้เห็นไหมหนุ่มคนนั้นอ่ะที่มันปล่อยเพราะอะไรเพราะมันเห็นว่ามันร้อนที่มือมันก็เลยปล่อยชีวิตคนเราก็เหมือนกันนะถ้าไม่ถึงกับน้ำตาตกชกอกตีลม ทุกอกทุกใจจริงๆแล้วเนี่ยเราจะไม่ปล่อยทำไมเราผ่านปัญหาชีวิตหนักๆมาได้เพราะอะไรนั่งที่นี่สุขใสเสียน้ำตาไปเป็นกระบุงละมั่งเนี่ยทุกข์ก็ร้องไห้นะร้องไห้มากๆนะบางทีก็ให้ใช้เวลาให้มันเป็นตัวประสานเขาบ้างนะเป็นพยาบาล แต่เขาบอกว่าอาจารย์เขาบอกคนที่มีปัญญานะคนไม่มีสองประเภทนะบอกถึงที่แล้วถึงจะปล่อยนี่คนส่วนมากเป็นอย่างนี้ต้องร้องโฮมร้องไห้ก่อนต้องเจอปัญหาหนักๆก่อนถึงจะปล่อยก็เหมือนในเด็กคนนี้เห็นไหมที่ว่าลูกศิษย์เขาเนี่ยไม่เจอน้ำร้องไม่ลวกมือเนี่ยมันจะไม่ปล่อยถ้วยหรอกแต่ถ้าคนมีปัญญาเขาบอกทําไมต้องรอถ้ารู้ว่าสิ่งนั้นจะร้อน สิ่งนั้นจะเป็นปัญหาเราก็วางเสียก่อนนี่แหละที่บอกแล้วอาจารย์ก็เลยสรุปว่านั่นแหละไม่มีหรอกบนโลกนี้สิ่งที่ไม่วางไม่มีหรอกมันวางลงหมดวางในตัวมันแต่ที่เราไม่วางเพราะอะไรเพราะเราไม่เห็นทุกข์นั่นเองถ้าเราเห็นทุกข์เราจะวางจริงๆเหมือนในเด็กคนนั้นน้ำลวกมือเห็นทุกข์ปล่อยจริงๆ คนมีปัญญาเห็นแล้วว่าข้างหน้าจะต้องเกิดปัญหาเกิดความร้อนความทุกข์ใจมาสู่ตัวเองคนมีปัญญาจะปล่อยทันทีปล่อยก่อนที่มันจะไหม้ปล่อยก่อนที่มันจะร้อนคนที่จะทำอย่างนี้ได้ต้องเป็นคนที่รู้จักมองโลกเป็นคนที่จะมองโลกเป็นจะต้องเป็นคนที่มีอะไรมีสติเป็นอันดับแรกสติสามารถหาได้จากไหนหาได้จากการฝึกการฝนจากพวกเราเห็นไหม ต้องมาเดินจงกรมต้องมานั่งสมาธิต้องมายืนจงกรมเพื่อให้เกิดสติขึ้นมาคนไม่มีสติไหมสับประงกไปสับประงกมานั่นแหละสมาธิก็ไม่ได้เนี่ยหลายคนไปแล้วนะไม่มีสติแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแค่เริ่มต้นเราก็ยังล้มลุกคุกคานแล้วนะแล้วจะไปสู้อะไรกับความทุกข์นั้นได้มันต้องฝึกเอานะโยมนะแรกๆมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะแต่มาก็พูดอย่างนั้นแหละนะเราก็เคยผ่านนี้มาบทพรรษาแรกเนี่ยโอ้ยข้าวเหลี่ยมเสาเลยแหละโยม เอาดิมันหลับก็ชนเสานั่นแหละมันจะได้มีสตินะก็โหนโนจริงๆนะโยมนะเนี่ยกว่าจะได้มานะกว่าสติจะเข้าร่องเข้าร่องเข้าลอยมาได้เนี่ยก็ต้องลงทุนลงแรงนะก็พยายามย้อมใจตัวเองปลอบใจตัวเองว่ามาทําเถอะนะมาฟังธรรมก็ดีนะมาปฏิบัติก็ดีเขาเนตันชิกกันเนนะคืนนี้ขอให้เต็มอย่างนี้นะไม่ใช่พอจะมาลงมาเหลือ7 คน 5 คนอย่างเงี้ย มีกระหม่าสองตัวนอนข้างหน้านี่แค่นั้นเองนั่นเราก็ต้องมาฝึกเอาฝึกอะไรฝึกเพื่อตัวเองเมื่อมีสติแล้วอย่างตมาบอกนะความสงบมันก็จะค่อยๆเกิดขึ้นปัญญามันก็จะค่อยๆมีขึ้นมาถ้าคนเราไม่ทําอย่างนี้แล้วเนี่ยโยมบอกเลยว่าโยมไม่ได้ทําเพื่อตัวเองเลยเหมือนที่ตมาพูดเกินๆตั้งแต่ต้นนะเห็นไหมเรามักจะทําแต่ผู้อื่นทําเพื่อผู้อื่น
ทำเพื่อคนนู้นทำเพื่อคนนี้ทำเพื่อสังคมทำเพื่อสิ่งต่างๆหมดจนไม่มีเวลาสำหรับตัวเองพอเราพอแค่นั้นเราถึงจะมีเวลาว่างพอมีเวลาว่างนั่นแหละเราจะเริ่มมองเข้าตัวเองเริ่มให้อะไรดีๆสำหรับตัวเองมั่งนะโยมนั่งบนก็พยายามรู้จักพอมั่งรู้จักประมาณตัวเองมั่งการรู้จักพอรู้จักประมาณเราจะมีเวลาสำหรับตัวเองไม่ใช่เราวิ่งตามความอยากไปตลอดชีวิตเพราะผลสุดท้ายเผื่อรู้ตัวเป็นไงแก่ลงแล้วทำอะไรไม่ทันแล้วเจอไม้งามยามความบิดแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เลยแล้วชีวิตเราก็เกิดมาก็เป็นโมฆะบุรุษไปไม่ได้อะไรศูนย์เปล่ามันน่าเสียดายไหมล่ะพ่อแม่อุตส่าห์ให้มาสร้างคุณงามความดีเราก็มัวแต่เพลิดแต่เพลินไปอย่างอื่นนะมัวแต่ไปทำอย่างอื่นคิดว่ามันเป็นประโยชน์แต่มันเป็นเรื่องไร้สาระแต่ที่เรื่องเป็นประโยชน์กลับมองเห็นเป็นเรื่องไร้สาระไอ้เรื่องไร้สาระกลับมองเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ผิดฝาผิดตัวกับหัวกับหางอยู่นี่อยู่เรื่อยเลยคนพวกเราตอนนี้ก็เป็นโอกาสดีที่เราเข้าวัดมานะก็มาได้ฟังคำแนะนำสั่งสอนจากครูบาอาจารย์ว่าอ๋อสิ่งนี้เป็นสาระนะสิ่งนี้ไม่เป็นสาระนะการเริ่มทำที่จะให้มันมีสาระเนี่ยต้องมีสตินะพอมีสติแล้วต้องมีความสงบหรือว่ามีสมาธิพอมีสมาธิแล้วก็มาเดินปัญญานะพิจารณาปัญญานะปัญญาก็เป็นปัญญาทางโลกแล้วก็ปัญญาทางธรรมคนเราพอมันมีแล้วมันเชื่อมกันหมดนะเหมือนล่างแหนะเห็นไหมดึงหัวก็ได้หางดึงหางก็ได้หัวมันไปได้หมดมันเชื่อมกันเป็นตาแหกันไปหมดนะเพราะนั้นเนี่ยคนเราอย่าประมาทนะอย่าประมาทในชีวิตเพราะชีวิตเราสั้นนักเราอย่าปล่อยให้ชีวิตเราล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์เราอย่าปล่อยชีวิตให้เราผ่านไปโดยไม่ได้อะไรเลยถึงวันตายมาเราน่าจะยิ้มเข้าสู่กับความตายว่าเราไปพร้อมคุณงามความดีเราไปพร้อมกับสิ่งที่เป็นสติเป็นปัญญาไม่ใช่ไปพร้อมด้วยความหวาดกลัวไปพร้อมด้วยความที่ว่าไม่มีหลักประกันว่าเราจะไปทางไหนต่อแต่ถ้าเรามีบุญกุศลเนี่ยอย่างน้อยพุทธเจ้าก็บอกว่าเราจะมีโอกาสกลับมาเป็นมนุษย์อีกพบพระพุทธศาสนาอีกนะมาบำเพ็ญบารมีของตัวเองอีกซึ่งจะต้องสะสมกันต่อไปถ้ามีบุญมากน้อยเราก็มีโอกาสไปเป็นเทวดาซึ่งมีชีวิตความเป็นอยู่ที่สบายกว่านี้มีโอกาสที่ได้ฟังธรรมในยุคภาษีอริยเมตไตรก็ได้ถ้าเรามีสมาธิสูงขึ้นไปเราก็มีโอกาสเป็นพรหมเป็นพรหมก็ไปปฏิบัติทั้งข้างบนต่อเพราะเรามีเชื้อของเราเต็มที่แล้วเลื่อนขั้นขึ้นไปเลื่อนขึ้นไปถึงขั้นจุฑาวาสแล้วก็สบายแล้วผลสุดท้ายเราก็จะสามารถสำเร็จมรรคผลนะอรหันตผลบนจุฑาวาสแล้วเข้าสู่กระแสพระนิพพานเป็นที่สุดนั่นคือทางเดินของชีวิตเราเราควรจะเดินไปตามทางนี้ซึ่งเป็นทางที่พระเจ้าปูไว้ให้และก็แนะนำว่าเป็นทางอันประเสริฐเป็นทางอันสายกลางเป็นมัชฌิมปฏิปทาวันนี้ก็สมควรแก่เวลาในการแสดงธรรมแนะนำในทางมัชฌิมปฏิปทาให้ญาติโยมในการแนะนำชีวิตของญาติโยมทั้งหลายว่าควรจะทำยังไงก็เก็บเอาคำสั่งสอนตอนนี้ไปคิดพิจารณาไปปฏิบัติตามถ้าเห็นว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์โยมก็ทำตามถ้าเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์ก็ฟังแล้วก็วางไว้ตรงนี้อาตมาก็ขออำนวยชัยญาติโยมทั้งหลายนะขอคิดสิ่งใดแล้วก็ขอให้สมปรารถนาคิดเงินขอให้ได้เงินคิดทองขอได้ทองคิดไปตามทํานองของธรรมพุทธเจ้าแล้วสิ่งนั้นจงสำเร็จและเกิดขึ้นกับญาติโยมทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทาบิครับที่ท่านได้ฟังจบลงไปแล้วนั่นก็คือพระอาจารย์รัชตะอิสโรนะฮะเจ้าวาดวัดสังฆทานไทยเยอรมันนะครูบาอาจารย์ของวัดสังฆทานเราอีกรูปหนึ่งนะฮะได้แสดงธรรมจบลงแล้วนะครับครับตอนนี้ไปก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานอีกครั้งหนึ่งสำหรับผู้ที่มีนำมาภายหลังนะครับตั้งนโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวะตะเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุทุติยัมปีสุทินัง
วัตเมธานังอาวะขยาวหังสุขังโหตุตติยัมปีสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหตุกับก็ขอเชิญนำสังฆทานของท่านคืนมาถวายพระคุณเจ้าได้เลยนะครับมาขาวลุกไปช่วยกันรับหน่อยเชิญแล้วครับสังฆทานทุกชนิดนะครับเชิญแล้วครับเชิญแล้วครับค่ะก็กราบในความเมตตาของครูบาอาจารย์นะทุกค่ะพระอาจารย์รัชตะอิสโรขอโมทนากับสายทานศรัทธาค่ะท่านเจ้าของทานบารมีนะคะกำลังถวายเทยธรรมสังฆทานโมทนานะคะบางคนอาจจะมีผ้าอาบเทียนอะไรนี่ได้หมดแล้วนะคะได้สามารถถวายได้เลยในช่วงนี้เป็นเดือนแห่งการเข้าพรรษานะคะอาจารย์หาบูชาค่ะเชิญนะคะมีได้ทุกอย่างขอให้พวกเราร่วมโมทนาค่ะสาธุค่ะสาธุโมทนาตู้ค่ะก็พระอาจารย์ท่านให้หลักที่ดีกับพวกเรานะคะว่าในชีวิตเราทั้งหมดเนี่ยทำมาเนี่ยยังไม่ให้กับตัวเองเลยพอท่านมาบวชแล้วท่านเพิ่งรู้ใช่ไหมว่าโอ้นี่แหละเป็นของเราแล้วนะคะนอกนั้นต้องเพื่อคนอื่นหมดพอๆกับป้าเล็กค่ะแต่ก่อนไม่เคยสนใจเรื่องข้อสมาธิไม่สนใจเลยปรากฏว่าทำแต่งานวัดทุกอย่างอยู่ข้างนอกตัวหมดให้กับสังคมอย่างที่ท่านพระอาจารย์บอกมาน้อมเข้ากับตัวเองแต่พอเข้าคอร์สสมาธิตอนนี้ไม่ขาดแล้วนะคะนี่แหละได้กับตัวเราละได้จริงๆแต่จะได้มากได้น้อยก็อยู่ที่ปัญญาของเรานะคะเนี่ยพ่อให้รู้จักความพอเพียงสำคัญนะคะแล้วก็ความพอใจในสิ่งที่เรามีที่เราเป็นแล้วก็เป็นไปโดยธรรมชาตินะไม่มากเกินไปพอตัวเรานะคะก็เรื่องสุขภาพนี่ท่านเห็นด้วยเลยถ้าสุขภาพไม่ดีแล้วคุณขาไปมันลำบากแล้วนะอย่างที่อาจารย์ว่านะเงินเป็นพันล้านแต่ต้องอยู่บนรถเข็นอ่ะแล้วถ้าเกิดเขาไม่มีใครเมตตามาดูแลล่ะใครจะมาทำเดี๋ยวก็เกิดแผลตรงนั้นตรงนี้นั่นก็ใช้กรรมไปก็เป็นความจริงนะคะสุขภาพกายสุขภาพจิตเป็นสิ่งสำคัญเราก็ต้องทำเองเขาบอกสุขภาพดีไม่มีขายใครอยากได้ทำเองเช่นกันกับบุญกุศลค่ะนะบุญสะสมทั้งหมดที่ท่านทำอยู่เป็นบารมีธรรมของท่านทั้งหลายทำมากทำน้อยอยู่ที่ใจอยู่ที่ปัญญาของเราคืนนี้ก็มีโอกาสนะคะโมทนาเถอะค่ะไปเล็กคงไม่ได้ช่วยทำไม่ได้อย่างที่อาจารย์ว่านะคะแต่ก็จะมาทำเท่าที่เราสามารถทำได้คือบังคับตัวเองมากก็เขาเรียกอะไรใจมันไม่ยอมมันบอกว่าแก่แล้วแก่แล้วมาอันนี้ก็ตัวห้ามทั้งนั้นน่ะนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระอาจารย์ท่านให้อ่ะให้รู้จักช่างเผือกช่างมันช่างมันนี่เป็นโครงการหลวงพระพุทธในหลวงเนาะโครงการช่างหัวมันคิดให้ดีสาธุค่ะโมทนากับสายทานศรัทธาทุกท่านนะคะสาธุสาธุค่ะตอนนี้ญาติโยมก็กำลังถวายทายธรรมทานบารมีของท่านอยู่อีกสักครู่หนึ่งนะคะพวกเราจะได้รับพรก็ขอให้ทางบ้านที่ฟังคลื่นสังฆทานธรรมตอนนี้แล้วก็ชมทาง SVBTV ก็ดีนะคะขอให้ช่วยโมทนาสาธุสาธุกับบุญกุศลของพวกเราแล้วก็เชื่อว่าท่านได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมแล้วเป็นทางประโยชน์เป็นทางสว่างของทุกท่านค่ะกราบอนุโมทนานะคะอีกสักครู่หนึ่งค่ะยังมีทายธรรมนะคะก็มีเสือศาสตร์ที่เขาให้พวกเรามาเป็นเจ้าของบุญกันเพราะต้องใช้เยอะนะคะตลอดเวลาของเก่าผุพังทิ้งไปของใหม่เอามาเสริมนะคะเพื่อไว้ใช้งานบุญใหญ่ก็เป็นของดีค่ะโฆษณานะคะใครจะเพิ่มเติมป้าแป๊วก็มาร่วมเป็นมีธงที่จะปักที่เขื่อนบุญบนในช่วงที่ไปปลูกป่าและปลูกป่านั้นขอคนละ300บาทและออกตี5ต้องบอกไว้เลยนะคะไปตี5ตอนแรกเราประกาศ6โมงค่ะ
ค่ะโมทนาสาธุค่ะลายสุดท้ายแล้วขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวนะเดี๋ยวพระคุณเจ้าจะพิจารณาบังสุกุลและรับพรสาธุค่ะกับตอนนี้ไปก็คุณเจ้าจะพิจารณาบังสกุลเสร็จแล้วก็ให้ท่านรับพรตรวจน้ำรับพรกันนะครับต่อไปโยมก็ตั้งใจนะแต่เราก็ได้จะชักบังสกุลนะแล้วก็คิดถึงคนที่เราจะส่งไปให้นะคิดถึงหน้าถึงตาเขาคิดถึงชื่อเขา ตั้งใจให้ดีนะตั้งใจให้เป็นสมาธินะส่งไปนะบุญนั้นก็จะได้ส่งถึงเขาแล้วเขาก็จะได้มาอนุโมทนากับเรา นิจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรุชันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังอุปตโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นตูต่อไปก็ตั้งใจกวดน้ำรับพรยะถาวะริวะหาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉันนั้นอิชิตังปชิตังตุมหังหอยตะพนที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วหิปเมวัสมีจันทุจงสำเร็จโดยฉับพลันตาเพปุเรนตุสังกปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันตว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยยวาชันตุความจันไรทั้งปวงจงบำราบไปสาเพื่อโลโควินาสตูโลกทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภาววันตรายโยอันตรายยามีแก่ท่านทุกขีติคายุโคภาวะท่านจงเป็นภูมิความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนสิริสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตาโรธัมมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลังพรตีประการคืออายุวันนาสุกาพลายอมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติวายกาบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการราชนีแลพระวันทุสาพระมังคลางขอสาพระมงคลจงมีแก่ท่านรักขันทุสาพระเทวตางขอเราเทวดาจงรักษาท่านสาพระพุทธานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสาพระธรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสาพระสังฆานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ตาทาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับตอนนี้ไปก็ขอเชิญแผ่เมตตาโดยพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโลคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอภยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุ
จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญเตรียมตัวคุกเข่ากับพระพร้อมกันนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพระกวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภาคาวัตตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาควะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจาริยาคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบThank you.